หมอยาสมุนไพรชื่อดังวันนี้ชาวบ้านฮือฮาแปลกใจกันใหญ่เลยทำไมคะเพราะว่าอยู่ดีๆหมอเนนขึ้นป้ายขนาดใหญ่เลยนะครับที่หน้าสวนสมุนไพรประกาศขายที่ดิน100ไร่ด่วนด้วยนี่นะฮะแล้วก็มีบทกลอนด้วยบทกลอนนี่ก็จะเป็นในทํานองประชดภาครัฐที่ไม่เห็นคุณค่าของสมุนไพรและอีกป้ายนึงก็เป็นภาพเปรียบเทียบการรักษาของผู้ป่วยก่อนที่จะมารักษาด้วยสมุนไพรของหมอเนนหมอเนนหรือว่านายชัยรัตน์นนทชัยนะครับเป็นหมอยาสมุนไพรชื่อดังมีสวนสมุนไพรอยู่ที่อำเภอห้วยกระเจ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะหมอเนนบอกว่าตั้งใจเลยที่จะขึ้นป้ายขายที่ดินที่เป็นสวนสมุนไพรทั้งหมดดูนะฮะนี่เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลย100ไร่นะครับก็เลยติดป้ายเอาไว้ติดป้ายเอาไว้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา20ปีลงทุนปลูกพืชสมุนไพรคิดค้นตำราผลิตยาสมุนไพรเอาไปรักษาผู้ป่วยมาเยอะแยะแต่ว่าก็ไม่สามารถพัฒนายาสมุนไพรที่มีอยู่ให้ก้าวไปสู่ระดับสากลได้ยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังแบบที่ตั้งใจเอาไว้ก็เลยท้อแล้วแล้วก็วันนี้ก็อายุเยอะแล้วนะฮะก็เลยประกาศขายที่ดินเลยเมื่อเราพัฒนาตรงนี้เป็นโรงงานผลิตยาไม่ได้เราพัฒนาเป็นระดับโลกระดับชาติไม่ได้พวกนี้มันก็เกิดไม่ได้อันนี้มัน20ปีแล้วอายุเราก็มากขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็ไปต่อสู้กับภาครัฐรัฐก็บีบจะเอาสูตรยาเราสมัยก่อนปี2538นะฮะนี่พอเอาไม่ได้พอเอาไม่ได้ของตัวไทยเขาก็มาตั้งเกมขึ้นมาส่วนหนึ่งก็ไปแจกยาฟรีส่วนหนึ่งก็เอาเข้ามาก่อกวนเวลารักษามันก็เป็นอุปสรรคการรักษาวุ่นวายพอสมควรนะฮะตอนนี้ปัญหาตรงนี้เราตัดสินใจขายหมดนะเลิกดีกว่าหมอเนนนี่อายุ54ปีนะครับบอกว่าถ้าขายที่ดินได้ก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วไม่ทำอะไรแล้วเหนื่อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามถ้ารัฐบาลนะรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเห็นความสำคัญเรื่องตัวยาสมุนไพรของตนถ้าอยากจะสนับสนุนก็พร้อมนะขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตัวยาสมุนไพรของหมอเนนก่อนก็ได้ว่ารักษาผู้ป่วยได้จริงหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดมีภาครัฐจะสนับสนุนก็พร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาสูตรยาสมุนไพรต่อไป